สวัสดีทุกๆท่านครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุญพงษ์สุขสว่างอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่4นะครับเรื่องของการติดตั้งคำสั่ง Data Analysis ซึ่งเป็นคำสั่งที่สำคัญมากๆนะครับและถ้าเราลงโปรแกรม Excel กันพร้อมแล้วนะครับก็อยากจะพาทุกท่านนะครับมาติดตั้งคำสั่ง Data Analysis ตรงนี้เลยนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าโปรแกรมของเราเนี่ยใช้ได้หรือยังนะครับอยากให้ทุกท่านเปิดตัวโปรแกรม Excel ขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับเลือกไปที่คำว่า Data ตัวนี้นะครับนะ Data ตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าข้อมูลนะครับเลือกไปที่ตรงนี้ครับพอกดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับให้สังเกตดูให้ดีว่าเอของเรามีคำว่า Data Analysis เรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าใครมีคำว่า Data Analysis เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานในฟังก์ชันของ Data Analysis เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับและเชื่อว่าหลายๆเครื่องก็ไม่น่าจะมีฟังก์ชัน Data Analysis นี้ปรากฏขึ้นนะครับก็ต้องบอกพวกเราว่าถ้าเราลงโปรแกรม Excel ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถลงฟังก์ชัน Data Analysis ได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเครื่องใดที่ทำไม่ได้ก็แนะนำให้ท่านไปลงโปรแกรม Microsoft Excel ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและทำตามขั้นตอนที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้นะครับผมสำหรับในเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งง่ายๆดังนี้นะครับมีวิธีการเข้าด้วยกันนะครับอยู่2ทางนะครับขั้นตอนที่1นะครับสำหรับบางเครื่องที่ต้องการจะติดตั้งตัวนี้นะครับเลือกไปที่คำสั่งไฟล์แบบนี้ครับคำสั่งไฟล์นะครับคำสั่งไฟล์แบบนี้นะครับแล้วเลื่อนไปหาคำว่าออปชันแบบนี้นะเลือกคำว่าไฟล์แล้วเลื่อนไปหาคำว่าออปชันนะครับพอเลือกไปหาคำว่าออปชันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับจะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับแล้วจะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันนึงที่ชื่อว่า add in แบบนี้ครับนะครับกดคำว่า add in แบบนี้เราจะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้อันนี้คือขั้นตอนที่1สำหรับบางเครื่องเนาะเราก็เลือกแบบนี้นะครับไฟล์ออปชันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตำแหน่งตัวที่เขียน add in แบบนี้เราก็จะสู่ฟังก์ชันที่หน้าตาเหมือนกันแบบนี้หรือบางเครื่องถ้าเกิดว่าไม่ถนัดหาคำว่าไฟล์ไม่เจอทำแล้วไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ครับที่เป็นสัญลักษณ์ตัวขีดแล้วก็อะไรครับเนี่ยที่เป็นลักษณะคล้ายๆเงี้ยนะครับเลือกสัญลักษณ์ตัวนี้ครับนะครับเขาเรียกว่า Customize Quick Access Toolbar อันนี้บางเครื่องนะครับบางเครื่องอาจจะไม่มีคำว่าไฟล์ก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้ครับแล้วเราจะเห็นคำว่า More Command ครับนะครับอันนี้คือในขั้นตอนที่1 นะครับพอเลือกคำว่า More Command แต่เข้ามาสู่หน้าต่างเดียวกันใช่ไหมครับก็เลือกคำว่า Add In นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้าด้วยคำสั่ง File เลือก Option นะครับหรือเข้าคำสั่งสัญลักษณ์ตัวนั้นนะครับแล้วก็เลือกมอคอมมานด์จะเข้ามาสู่หน้าต่างเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากที่เราสู่หน้าต่างนี้แล้วนะครับขั้นตอนของเราก็จะง่ายๆดังนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับตำแหน่งตรงนี้ที่เขาเขียนว่าเป็น Excel Add In นะครับกดคำว่า Go นะครับหรือถ้าเป็นใครเครื่องภาษาไทยก็จะมีคำว่าไปนะครับกดแค่นี้ครับพอกดเรียบร้อยปุ๊บนะครับของแต่ละท่านตรงแหน่งตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มีการติ๊กหรือการถูกเลือกไว้นะครับให้ท่านติ๊กแค่ตัวนี้เท่านั้นครับตัวเดียวเท่านั้นติ๊กตรงนี้ครับเลือกที่เป็น Analysis Tool Pack VBA ย้ำนะครับเลือก Analysis Tool Pack VBA แค่นี้เท่านั้นครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านกดคำว่าอะไรได้เลยครับโอเคนะครับเมื่อท่านกดคำว่าโอเคเรียบร้อยนะครับโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะเสียเวลาสัก5วิหรือ10วิแล้วแต่นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าตานี้นะครับให้ท่านเลื่อนหาคำว่า data ครับนะครับแล้วท่านจะเจอคำว่า data analysis แบบนี้นะครับถ้าเครื่องของใครที่ลงด้วยโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับหรือลงถูกต้องนะครับจะมีฟังก์ชัน add in อันนี้ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวคำสั่งนี้นะครับการติดตั้งโปรแกรมเข้าไปที่สามารถเข้าได้2ทางนะครับขั้นตอนที่1เลือกคำว่า file option แบบนี้ครับไฟล์นะครับออปชันนะครับแล้วก็ไปเลือกคำว่า add in ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดคำว่า go คำว่าไปตรงนี้นะครับ
แล้วก็ไปติ๊กตรง Analysis to Pack VBA หลังจากนั้นกดโอเคนะครับกลับมาเช็คที่ Data ก็จะได้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าเครื่องคลายไม่มีคำว่าไฟล์ตอนนั้นหาไม่เจอก็มาเลือก Customize Quick Access To แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่า More Command หลังจากนั้นก็เลือก Add In แล้วก็ขั้นตอนคำว่า Go หรือคำว่าไปเหมือนกันนะครับติ๊กถูกเหมือนกันเสร็จแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแค่นี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือท่านจะมีฟังก์ชันตัวนี้ครับที่ชื่อว่า Data Analysis ที่จะทำให้ทุกท่านนะครับพร้อมที่จะมาวิเคราะห์นะครับข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ได้ง่ายๆนะครับต้องเรียกว่าได้ง่ายๆแบบนี้นะท่านดูนะครับพอท่านเข้ามาคำว่า Data Analysis เนี่ยท่านเลือกปุ๊บนะครับท่านจะเห็นเลยครับว่าโอ้ Excel นี่มันสุดยอดจริงๆนะครับมันสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างครับ ANOVA ก็ได้นะนะครับตรงนี้น่าจะเป็น Two Way ANOVA ได้นะครับวิเคราะห์ Correlation ได้ Covariance ได้Descriptive Statistics ได้นะครับทดสอบความแปรปรวนด้วย True Variance เขาเรียก F Test ของ True Sample for Variance ก็ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับ Regression ได้นะครับ T Test ที่เป็นแบบแพร T Test ที่เป็นแบบ Independent นะครับซึ่งรายละเอียดตัวอื่นๆจะวิเคราะห์อย่างไรติดตามชมในคลิปถัดๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตั้งโปรแกรมนะครับ Excel ให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งคำสั่งที่ชื่อว่า Data Analysis ตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมจะสอนทุกท่านในการใช้ Excel เพื่อที่จะแก้ปัญหาวิจัยอย่างง่ายๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านมักจะมีปัญหาว่าฉันก็อยากจะใช้แหละ SPSSแต่ปัญหาคือหน่วยงานหรือองค์กรเราไม่ได้ซื้อโปรแกรมที่ถูกต้องลิขสิทธิ์เราไม่สามารถที่จะใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับแต่เราจะบอกทุกท่านว่า Excel ปัจจุบันก็วิเคราะห์ได้นะครับและมีฟังก์ชันสำเร็จรูปแล้วด้วยที่สำคัญนะครับในอดีตที่ Excel อาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือเนื่องจากว่าคนที่ใช้ Excel อาจจะต้องทำการผูกสูตรเองหรือเขียนสูตรขึ้นมาเองซึ่งพวกเราอาจจะไม่ได้เก่งพอที่จะเขียนสูตรได้อย่างถูกต้องถูกต้องไหมครับนะครับปัจจุบันเขาก็เลยบอกว่างั้นก็มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะทำอะไรครับใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์สถิติต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมทุกท่านต้องไปลงโปรแกรมติดตั้งคำสั่ง Data Analysis ให้เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ